ันเทิงบ้านไหนนะบ้านไหนบ้านแม่สายเปจากจังหวัดอ่างทองที่เป็นแชมป์นะเจอกับบ้านสี่หนุ่มสี่มุมจากจังหวัดชัยนาทโอ้ยฉันไม่หวั่นหรอกเพราะบ้านฉันนี่ก็เสียงดีไม่แพ้กันจ้าไม่แพ้บ้านไหนเหมือนกันสวัสดีค่ะคุณผู้ดูอยู่กับป้าเปี๊ยกการเวลาในไฮไลท์บันเทิงช่วงนี้ซ้อมร้องเพลงหนักสุดๆค่ะเพราะกำลังอินไปกับรายการใหม่ยกบ้านเพราะแต่ละบ้านที่มาแข่งขันในรายการก็คือเสียงดีไม่แผ่วเลยแหละค่ะงานนี้ความลำบากใจในการตัดสินก็ตกไปอยู่กับเหล่ากรรมการเลยเลยค่ะน่าจะลำบากใจนะแต่สุดท้ายเดี๋ยวก็ต้องดูแหละว่าใครมันก็ต้องเอาเลือกคนที่แบบดีสุดอะเนาะเพราะเราก็จะมีซาร่า มีสอนรามน้ำเพชรอยู่ด้วยแต่ละคนก็เสียงดีกันหมดคุณก็เป็นนักร้องนี่ผมเป็นอดีตนักร้องที่ไม่มีเพลงมานานละพี่บอยมันเซอร์ไพรส์ไหมกับรายการนี้ปกติอะเรื่องการแบบร้องเพลงมาเดียวๆแต่นี่เขายกมาทั้งบ้านเซอร์ไพรส์อันนี้ก็คือพอเขาติดต่อไปว่าเฮ้ยมายกบ้านก็ยังบอกเฮ้ยรายการอะไรวะเพราะว่ามาทั้งครอบครัวเลยหรอแล้วก็เรารู้สึกแบบเออมันน่าสนใจเพราะว่ามันจะมีสักกี่บ้านกี่ครอบครัวที่แบบร้องเพลงกันทั้งบ้านเนาะเออย้อนนี้จะเขาต้องเกิดมาแบบลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นอะไรประมาณนี้นะค่ำคืนนี้ฮะมายกบ้านนะฮะยังไงฝากสนับสนุนด้วยนะครับมาต่อด้วยรายการ Who is my chef โต๊ะนี้มีจองที่ซุปตาจะไม่มีวันรู้เลยว่าจะเจอกับเมนูอะไรเดี๋ยวเท่านั้นที่ช่วยคุณได้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คุณไนท์กับคุณมิวออนเป็นตัวแทนของแอดลาครับผมแบกความหวังของแก๊งมาหรือเปล่าเรียกว่าไม่แบกดีกว่าเพราะว่าเราไม่ค่อยหวังกับตัวเองเท่าไหร่เหมือนกันอันนี้เป็นครั้งแรกของมิวออนครับผมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ในการมารายการ Who is my chef นะครับผมก็ผมชอบการทำอาหารอยู่แล้วฮะก็อยากรู้ว่าการตัดสินใจของเรามันจะถูกต้องหรือเปล่าชอบการทำอาหารด้วยชอบการกินด้วยหรือเปล่าชอบมากๆเลยครับทั้งคู่เลยน้องมีพื้นฐานในการเป็นเชฟอยู่แล้วน้องมองด้วยตาเปล่าเนี่ยตาเปล่าน้องอาจจะรู้ได้เลยว่าไหนอร่อยหรือหยีผมบอกไว้ก่อนเลยว่าผมกับม้วนอ่ะเราจะเลือกคนละโต๊ะกันนี่ไม่ตามน้องหรอไม่ตามไม่ตามผมไม่ตามผมเป็นพวกแบบชอบฉีกถ้ามวลเลือกตัวนี้พี่จะเลือกอีกตัวหนึ่งครับผมพวกเรานะครับ2คนก็ขอฝากรายการตัวนี้มีจอง Who is my chef นะครับผมวันนี้เป็นไนท์กับมิออนนะครับก็อย่าลืมติดตามรายการด้วยนะครับอย่าลืมนะครับคืนนี้ก็มาลุ้นกันค่ะว่าซุปตาคนไหนจะได้โต๊ะอีและใครจะได้โต๊ะอร่อยต้องรอดูใน Who is my chef โต๊ะนี้มีจองและสนุกไปกับใหม่ยกบ้านพรุ่งนี้จะพาไปบุกไปส่งกองที่ไหนรอติดตามได้ในไฮไลท์บันเทิงสวัสดีค่ะ